สวัสดีค่ะนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลที่น่ารักทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกๆคนเช่นกันค่ะวันนี้เราพบกันในชั่วโมงคณิตศาสตร์นะคะเราก็ยังคงอยู่เรื่องเดิมนะคะก็คือเกี่ยวกับเส้นขนานเดี๋ยวเรามาดูซิว่าวันนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างแต่ก่อนที่เราจะเรียนรู้เดี๋ยวเรามาฝึกการท่องสุดคูณวันนี้เราจะท่องสุดคูณแม่เจ็ดนะคะท่องพร้อมกันให้ต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะคุณครูนับนะคะพร้อมนะคุณครูนับนะคะ1 2 3ค่ะ7 1 7 8 2 10 4 7 3 21 7 4 28 7 5 35 7 6 42 7 7 49 7 8 56 7 9 63 70เป็น70 71เป็น77 72เป็น84 72เป็น84 71เป็น77เจ็ดหกเจ็ดห้าเจ็ดสี่เจ็ดสามเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดสามเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งเก่งมากใครยังท่องไม่คล่องหนูต้องไปนะคะทบทวนการท่องสุดขูดด้วยนะทีนี้มาดูเรื่องที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้ก็คือเส้นตัดขวางเอ๊ะเป็นยังไงนะเส้นตัดขวางและมุมเมื่อมันมีเส้นตัดขวางแล้วมุมที่เกิดจากเส้นตัดขวางตัดเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงที่ครูต้องเขียน2 อย่างก็คือมันอาจจะตัดเส้นตรงก็ได้หรือมันอาจจะตัดส่วนของเส้นตรงก็ได้นะคะตัดเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงของเส้นตรงคู่หนึ่งที่ขนานกันวันนี้เราจะมีเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงหนึ่งคู่ที่มันอะไรขนานกันมันขนานกันเมื่อมีเส้นตัดขวางหรือเส้นตัดออกมาเนี่ยมันจะได้มุมกี่องศาเท่าไหร่90องศานะ90องศามันจะตั้งฉากกันซึ่งเราเรียนมาแล้วครูถามย้อนไปนิดหนึ่งว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าเส้นตรงนั้นหรือส่วนของเส้นตรงนั้นมันขนานกันหนูดูจากอะไรระยะห่างระหว่างเส้นตรงเก่งมากตบมือให้เพื่อนหน่อยเชื่อว่าหลายคนก็อาจจะตอบได้นะคะคือระยะห่างนั่นเองถ้าเส้นตรง2เส้นหรือคู่หนึ่งเนี่ยดูอย่างโต๊ะของเราได้ดูอย่างกระเบื้องที่เราเห็นได้เป็นไงคะมันจะมีระยะห่างเป็นยังไงเท่ากันดูหน้าจอนี้ก็ได้มันจะมีระยะห่างเท่ากันเส้นตรงคู่หนึ่งนะคะถ้ามันมีระยะห่างเท่ากันแสดงว่ามันเป็นไงมันขนานกันมันขนานกันมันก็จะขนานกันไปเรื่อยๆไม่เกิดจุดอะไรไม่เกินจุดตัดนะถ้ามันไปตัดมันขนานกันไปแต่ถ้ามันไปตัดกันณจุดใดจุดหนึ่งมันจะกลายเป็นเส้นขนานไหมไม่มันไม่เป็นเส้นขนานฉะนั้นเส้นขนานเนี่ยมันจะขนานกันไปเรือยาวไปเรื่อยๆนะไม่มีที่สิ้นสุดเลยถ้าเป็นเส้นอะไรคะเส้นตรงนะคะครูถามนิดนึงย้อนเส้นตรงมีหัวลูกศรกี่ทาง2ทางที่เป็นหัวลูกศรสื่อให้เราเห็นว่ามันเป็นยังไงโอ้มันสามารถไปต่อได้เรื่อยๆนะคะเรื่อยๆเลยไม่มีที่สิ้นสุดเลยแต่ถ้ามันไม่มีหัวลูกศรมันคืออะไรส่วนของเส้นตรงก็จะมีระยะเป็นไงจำกัดนะคะแค่นั้นส่วนรังสีจะมีหัวลูกศรกี่ทาง1ทางไอ้ทางที่มีหัวลูกศรแสดงว่ามันเป็นยังไงมันสามารถไปต่อได้เรื่อยๆนะคะทีนี้มาดูวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ในการเรียนรู้นะคะเพื่อให้นักเรียนสามารถบอกเส้นตัดขวางและมุมที่เกิดจากเส้นตัดขวางนะคะตัดเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงคู่หนึ่งที่ขนานกันฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปกันช้าๆเดี๋ยวเราจะดูซิว่าถ้ามันเกิดนะคะเส้นขนานหนึ่งคู่เรามีเส้นตัดขวางแล้วเราจะเกิดมุมอะไรบ้างนะคะ
นะคะเราไม่รีบนะเดี๋ยวใครไม่เข้าใจให้หนูยกมือถามว่าเอ๊ะมุมเนี้ยมันมาได้ยังไงทำไมมุมนี้ถึงเป็นแบบนี้ยังไงให้ยกมือขึ้นถามเลยนะเพราะว่ามันจะเป็นไงมันจะมีหลายมุมเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนพิจารณารูปแล้วก็บอกว่ารูปใดบ้างจากการสังเกตนะรูปใดบ้างมีเส้นตัดกว่าให้สังเกตครูจะมีรูปให้นักเรียนดูนะคะมีรูปทั้งหมด4ภาพครูจะถามนักเรียนว่าเอ๊ะรูปใดบ้างนะคะมีเส้นตัดกว้างแค่พิจารณาก่อนว่านักเรียนคิดว่ารูปใดบ้างครูถามแค่นี้นะคะรูปใดบ้างเนี่ยมันมีเส้นตัดกว้างจาก4รูปเนี่ยมันมีเส้นตัดกว้างทุกรูปหรือไม่รูปที่คุณครูกำหนดให้4รูปมีความแตกต่างกันไหมมีความแตกต่างกันนะคะมีความแตกต่างกันรูปที่1เส้นตรง2เส้นก็คือเส้นตรง AB กับเส้นตรง CD มันขนานกันไหมขนานกันส่วนรูปที่2จากนี้สังเกตมันขนานกันไหมไม่รูปที่3ขนานกันรูปที่4มีกี่เส้นมีแค่2เส้นถ้าครูถามว่ารูปใดบ้างที่นักเรียนคิดว่ามันมีเส้นตัดขวางเข้าใจคำว่าตัดขวางไหมมันคือตัดใช่ไหมคะตัดมาขวางไว้ง่ายๆเราตีความหมายง่ายๆก่อนนักเรียนคิดว่าไม่ต้องตอบอะไรว่าอันไหนใช่ไหมนักเรียนคิดว่ารูปใดบ้างมันมีรูปใดบ้างมีอะไรบ้างมี1 3นักเรียนบอกว่ามี1และก็3ที่นักเรียนบอกว่ามี1เพราะว่าอะไรนักเรียนคิดว่าอะไรเส้นไหนเป็นเส้นตัดขวาง EF เดี๋ยวครูชี้ที่มันเป็นเลเซอร์ให้นักเรียนดูที่เรียนบอกว่าไหน EF เส้นนี้ใช่ไหมคะเป็นเส้นเพราะว่าอะไรที่หนูคิดเอาที่หนูคิดเพราะว่าเพราะว่ามันตัดอะไรมันตัดขวางเส้นอะไรมันตัดขวางเส้นขนานนักเรียนบอกว่ามันตัดขวางเส้นขนานฉะนั้นเดี๋ยวฟังนะมันมีเส้นตรง AB ขนานกับเส้นตรง CD ซึ่งมีเส้นตรง EF ตัดนั่นเรียนบอกว่าตัดกันที่จุด G เกิดจุดตัดจุด G และจุดS มันมีเส้นตัดขวางและนักเรียนบอกว่าอะไรอีกรูปที่3รูปที่3ก็จะมีเส้นขนานกี่เส้นทั้งหมดเลยเนี่ย3เส้นมีเส้นตรงชดขนานกับรยแล้วมันก็ขนานกับมวด้วยใช่ไหมคะแล้วมันมีเส้นอะไรเส้นตัดขวางในที่นี้คือเส้นสรตัดผ่านมาเลยใช่ไหมทำให้มันเกิดมุมอันนี้เกิดมุมได้หลายมุมเลยเกิดจุดตัดกี่จุด1จุด2จุด3จุดและทีนี้ที่นักเรียนบอกว่าไม่ใช่อย่างดูรูปที่4ก่อนรูปที่4นี้เก่งมากเราสังเกตเลยว่ามันไม่มีเส้นขนานใช่ไหมคะมันไม่มีเส้นขนานมันมีอีกเส้นหนึ่งมาตัดนะคะมันไม่มีเส้นขนานนะคะแต่นักเรียนดูรูปที่สองที่นักเรียนไม่เลือกมันไม่ใช่เส้นขนานแล้วมันมีเส้นตัดขวางไหมมีมันไม่ใช่เส้นขนานแต่ว่ามันมีเส้นตัดขวางเส้นตรง2เส้นอันนี้มันไม่ขนานกันแน่นอนถ้าลากต่อมามันจะเกิดจุดอะไรจุดตัดนะคะแต่มันมีเส้นตรงอะไร G H และเส้นตรง N P 2เส้นมีเส้นตัดขวางก็คือ K D ซึ่งเกิดจุดตัดที่จุดอะไร O และ R แสดงว่ามันมีอะไรมันมีเส้นตัดขวางไหมมีฉะนั้นนะคะสังเกตให้ดีเส้นตัดขวางมันจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อมีเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงตั้งแต่2เส้นขึ้นไปรูปที่4มีแค่กี่เส้น1เส้นไม่ได้ตั้งแต่2เส้นขึ้นไปนะคะตั้งแต่2เส้นขึ้นไปซึ่ง
ขึ้นไปซึ่งอยู่บนระนาบเดียวกันนะคะเรียกเส้นตัดขวางมันจะมี2แบบเดี๋ยวครูจะต่อไปเดี๋ยวจะเรียนรู้กันจะมีเส้นตัดขวางที่ตัดแล้วเป็นมุมอะไรเส้นเนี่ยมันขนานไม่ใช่มุมฉากมันขนานกับอีกแบบหนึ่งที่มันไม่ขนานเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ฉะนั้นเรารู้แล้วว่าเส้นตัดขวางคืออะไรพอตัดแล้วมันจะเกิดอะไรจุดตัดที่จุดตัดมันจะเกิดอะไรเดี๋ยวให้ดูที่จุดตัดมันก็จะเกิดมุมเดี๋ยวดูรูปที่หนึ่งเนี่ยจะชัดมากที่จุดตัดมันก็จะเกิดมุมมันก็จะเกิดมุมให้สังเกตเผินๆที่จุดตัดมันจะเกิดมุมมันเกิดมุมกี่มุมทั้งหมดเลยกี่มุมลูกที่จุดตัดมันจะเกิดมุมนักเรียนบอกถูกต้องที่จุดตัดมันจะเกิดมุมมันจะเกิดมุมมันมีมุมอะไรบ้างดูไปที่จีมีกี่มุมมันจะเกิดมุมตรงนี้ใช่ไหมเกิดเป็นมุมไหมเกิดเป็นมุมตรงนี้เกิดเป็นมุมไหมมุมถ้ามันตัดมันเกิดจุดตัดที่ตรงนั้นมันจะมีมุมกี่มุม4มุมอันนี้ก็กี่มุมเหมือนกัน4มุมเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ว่าไอ้มุมที่กูทำเครื่องหมาย fashion mark เนี่ยมันคือมุมอะไรมันเรียกว่าอะไรฉะนั้นตั้งใจใครไม่เข้าใจยกมือขึ้นถามเลยว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนี้โอเคไหมคะฉะนั้นมันจะละเอียดนะพอเกิดมันตัดกันแล้วมันจะเกิดมุมนั่นเองวันนี้นะคะเราจะเรียนที่มันตัดกันแล้วนะคะเส้นขนาน2เส้นที่มันขนานกันแล้วเกิดเส้นอะไรคะเส้นตัดขวางเราจะเรียนรู้แบบนี้นะคะวันนี้อ่ะทีนี้คุณสรุปนะเมื่อกี้นี้เส้นตรงบอกแล้วนะเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงที่ตัดเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงตั้งแต่2เส้นขึ้นไปซึ่งอยู่บนระนาบเดียวกันนะคะเรียกว่าเส้นตัดขวางมันก็จะมี2แบบนะคะตัดเส้นตัดขวางที่เส้นตรง2เส้นคู่นั้นมันขนานกันกับไม่ขนานกันวันนี้เราจะเรียนที่มันขนานกันนั่นเองนะเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมของเรามุมที่เกิดจากเส้นตัดขวางนะคะตัดเส้นตรงคู่หนึ่งที่ขนานกันวันนี้จะเป็นเส้นตรงที่มันขนานกันนะคะเดี๋ยวย้ำนะไม่เข้าใจต้องยกมือขึ้นถามนะว่ามันมาจากไหนมุมนี้ดูให้เข้าใจอ่ะทีนี้เดี๋ยวคุณครูจะมีรูปให้เส้นตรงคู่หนึ่งก่อนที่มันขนานกันรู้ไหมเส้นตรงคู่ไหนที่มันขนานกันเส้นตรง AB ขนานกับเส้นตรง CD มันมีเส้นอะไรเป็นเส้นตัดขวาง มี EF เป็นเส้นตัดขวางแล้วมันตัดกันที่จุดใดจุด G กับจุด H มันทำให้เกิดมุมที่จุด G แล้วก็จุด Hซึ่งจุด G ก็จะเกิดกี่มุม4มุมจุด H มันก็เกิด4มุมเช่นกันเดี๋ยวมาดูกันว่าแต่ละมุมเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวครูถามก่อนถ้ารวมกันเนี้ยเกิดมุมทั้งหมดกี่มุม8มุมมันเกิด8มุมครูเดี๋ยวทบทวนกันเรียกชื่อมุมชื่อมุมนะถ้าเป็นลักษณะแบบนี้เราจะไม่นิยมเรียกแค่ชื่อเดียวถ้าหนูบอกว่าหนูเคยเรียนเรื่องมุมมาหนูสามารถเรียกมุม G ได้แต่มุม G นะมันมีแขนของมุมเยอะไหมเยอะสมมุติถ้ามันมีมุมอะไรบ้างอย่างอันเนี้ยมุม A G E แขนของมุมก็คือ A และ E นะคะมีมุม A G แล้วก็อะไร E ถูกต้องไหมคะA และ G เป็นแขนของมุมเกิดมุมที่มุม G พอมาเป็นมุมนี้หนูเรียกว่าอะไร E มุม E G B แขนของมุมมันอยู่ที่ E และ B พอมามุมนี้ก็เป็นมุมอะไร B หนูไม่เรียกที่จุดตัดนี้นะ B G อะไร FF ถ้าเป็น H นี้แทนจุดอะไรจุดตัดเวลาหนูเรียกนะแขนของมุมก็คือ B และ F อย่างจุดนี้ก็คือ A อะไร A G
G F แบบนี้เราจะเรียกชื่อมุมมุมนี้อยู่ตรงตามันจะต่างกับที่เรียนบอกว่าหนูเคยเรียกชื่อมุมมุมเดียวก็ได้มุม G แต่ถ้าหนูเรียกมุม G มีกี่มุมเลยอันเนี้ย4มุมฉะนั้นเวลาหนูเรียกนะถ้ามันเป็นเส้นขนานหนูเรียกให้ถูกเดี๋ยวทีนี้มาดูถ้าเป็นข้างล่างบ้างเหมือนกันถ้าเป็นข้างล่างตัดกันที่จุด H หนูเวลาหนูเรียกต้องให้ตัวนี้ H นี่อยู่ตรงอะไรตรงกลางเวลาหนูจะเริ่มเรียกหนูอาจจะเรียกอันนี้ก่อน C H E ถ้า E ต้องอยู่เนี่ย C H E ไม่ใช่ G นะยาวไปเลยใช่ไหมแขนของมุมคือ C และ E ดูให้ดีพอมามุมตัวนี้ก็เป็น E อะไร E H D ดูแขนของมุมคือ E กับ D นะคะส่วนมุมนี้เป็น D H อะไรอีก F สัญลักษณ์นี้คือแทนคำว่ามุมสุดท้ายก็เป็น CH F แต่มันก็สามารถกลับกันได้หนูอาจจะกลายเป็น F H D ก็ได้นะคะฮะขอโทษค่ะ C เวลาเรียกอย่าเรียกชื่ออะไรชื่อมุมแค่มุม H ถูกต้องไหมคะมุม H มุมเดียวไม่ได้มันจะต่างถ้าสมมุติเราเรียนเรื่องมุมมาเนี่ยหนูสามารถบอกว่าหนูเรียกได้แค่ชื่อตรงนี้อย่างเดียวก็ได้แต่พอมันเป็นเส้นขนานหนูต้องเรียก3อะไร3ตัวอักสอนอะไรที่เป็นมุมให้อยู่ตรงกลางนะคะฉะนั้นถ้าสังเกตแล้วมันมีทั้งหมดกี่มุม8มุมเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันว่า8มุมเนี่ยมันเป็นมุมอะไรบ้างนะคะทีนี้เดี๋ยวครูให้ดูก่อนดูคำถามเดี๋ยวคุณครูจะมีให้ดูจากของจริงนะคะคุณครูก็จะถามว่ามุมที่เกิดตะกี้เราหากันไปแล้วนะคะมุมที่เกิดจากเส้นตรง EF ตัดเส้นตรง AB ขนานกับเส้นตรง CD ทำให้เกิดมุมกี่มุมมุมอะไรบ้างเราไม่ได้ตอบตรงนี้แต่เราไปเขียนแล้วมันทำให้เกิดทั้งหมด8มุมด้วยกันนะคะ8มุมเวลาหนูจะเรียกชื่อมุมเรียกอักษรกี่ตัว3ตัวนั่นเองนะคะเรียกอักษร3ตัวนั่นเองให้มุมนะคะอยู่ตรงกลางใช้สัญลักษณ์ให้ถูกทีนี้เดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนพิจารณาเดี๋ยวจะให้พิจารณานะคะพิจารณามุมที่เกิดจากเส้นตรง EF ตัดอะไรก่อน EF ตัด AB ที่จุด G เดี๋ยวเราจะมาพิจารณามุมตรงนี้กันก่อนนะคะ4มุมนี้กันก่อนโอเคไหมนักเรียนไม่เข้าใจครูย้ำอีกทีหนึ่งนะหนูต้องถามนะหนูต้องถามว่ามันจะมีครูจะบอกเลยว่ามันจะมีศัพท์ใหม่ก็คือจะมีมุมภายนอกมุมภายในเดี๋ยวเราจะดูไปทีละขั้นเดี๋ยวเราจะดูไปทีละขั้นเดี๋ยวเราจะดูตรงนี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาดูตรงไหนตรงนี้ย้ำนะเดี๋ยวเราดูตรงนี้ก่อนพิจารณามุมที่เกิดจากเส้นตรง EF ตัดกับ AB ก่อนเสร็จแล้วเราก็จะมาดูตรงนี้เมื่อกี้เราพิสูจน์กันไปแล้วว่ามันมีกี่มุมมันมีมุมทั้งหมด8มุมด้วยกันก่อนที่คุณครูจะถามนะคะมุมที่จุดนะคะมุมที่จุด G จุด G เป็นมุมนะคะจุด G เป็นจุดยอดมุมนะคะที่จุด G นี้เป็นจุดยอดมุมมันก็จะมีทั้งหมดกี่มุมลูกเราพิจารณาข้างบนนี้ก่อนมีกี่มุม4มุมด้วยกันถ้าคุณครูสงสัยว่ามุมG E G B มีขนาดกี่องศาครูจะทำยังไงวัดเอาอะไรวัดมัดฉากไหมเวลามัดมุมเราเอาอะไรวัด protector มันมี2ชนิด protector ชนิดครึ่งวงกลมกับสี่เหลี่ยมผืนผ้าเดี๋ยวคุณครูลองให้คุณครูวัดให้ดูให้คุณครูตอบว่าให้ดูดูนะย้ำนะทุกคนยังไม่ต้องทวนเราจะใช้จุดกลางถ้าไปที่จุดยอดมุมครูจะวัดที่จุด G เวลาวัดหนูดูนะทวนด้วยจะ
ให้แขนของมุมที่เส้นศูนย์องศาทับไปที่แขนของมุมก็คืออะไร B ถูกต้องไหมเส้น B แล้วหนูก็ไปดูที่องศาแขนอีกข้างหนึ่งคือ E กางไปที่กี่องศา60อะไร60หนูจะดูองศาด้านในหรือดูองศาด้านนอกด้านในด้านในหนูสังเกตนะเส้นเครื่องโปรเทคเตอร์จะมีศูนย์องศาด้านในกับศูนย์องศาด้านนอกแต่อันเนี้ยหนูเส้นศูนย์เนี่ยองศาเนี่ยมันอยู่ด้านในที่แขนข้างในนี้หนูก็ดูอะไรดูองศาด้านในถ้าหนูไม่รู้หนูทำยังไงหนูขีดเส้นปะขึ้นไปต่อไปเลยอันนี้เป็นการทวนนะคะทวนเรื่องอะไรเส้นทวนเรื่องการวัดมุมอ่ะอันนี้ดูนะแขนของมุมมันจะมีจุดกึ่งกลางทับไปที่จุดยอดมุมให้แขนของมุมที่ศูนย์องศาทับไปที่แขนของมุมอันนี้0กับ180หนูเวลาหนูเริ่มนับหนูจะเริ่มนับจากอะไร0หรือ1800อ่ะหนูก็ไล่ไปเรื่อยในเมื่อ0มันอยู่ด้านในหนูก็ไล่ไปจากด้านในเรื่อยๆๆไปที่เท่าไหร่60 65เก่งมากอ่ะ65แสดงว่ามุม E G B มีขนาดเท่าไหร่65องศา65องศาและเดี๋ยวครูจะอ่ะ65องศาดูมุมนี้นะ65องศาแล้วถ้าครูต้องการทราบให้คุณครูเขียนนิดนึง65องศาแล้วถ้าคุณครูต้องการทราบอ่ะ65อ่า65องศาแล้วถ้าคุณครูต้องการทราบมุม A G B ครูต้องวัดให้แขนของมุมที่เส้น0องศาทับไปที่อะไร A แล้วก็ดูองศาไปที่แขนของ E อ่ะดูซิกี่องศา100เท่าไหร่100เท่าไหร่100เท่าไหร่นะเรียน115 115ถ้าคุณครูนำมุม115องศาของทั้ง2มุมมารวมกันจะได้เท่าไหร่จะได้180องศาซึ่งมันเป็นมุมอะไรมุมตรงมุมอะไรคะมุมตรงซึ่งมันจะเป็นมุมตรงนักเรียนสังเกตเส้นอะไรนะมันอยู่บนเส้นอะไรมุมนี้มันอยู่บนเส้นอะไรเส้นอะไรเนี่ยลูกเส้นตรงอะไรAB นะคะมุมนี้มันอยู่บนเส้นตรง AB เราพอจะเดาได้หรือไม่ว่าแล้วมุม AG อะไร F ใช่ไหมAGF มุม AGF แล้วมุม ABF เนี่ยรวมกันมันต้องได้เท่าไหร่180องศาเหมือนกันเพราะมันอยู่บนอะไรมันอยู่บนอะไรเนี่ยบนเส้นอะไรบนเส้น AB แต่อันนี้มันอยู่ข้างพูดง่ายๆอันนี้มันอยู่ข้างบนอันนี้มันอยู่ข้างล่างหรือพูดง่ายๆมันอยู่ข้างนอกกับมันอยู่ข้างในแต่ทีนี้สังเกตนะเดี๋ยวให้สังเกตนักเรียนรู้ไหมว่าให้ดูตรงนี้นะแล้วนักเรียนคิดว่าตะกี้นักเรียนรู้แล้วใช่ไหมคะแล้ว E มุมที่เกิดจาก AGF เนี่ยมุมเนี้ยมีขนาดเท่าไหร่60เท่าไหร่หนูรู้ได้ยังไงหนูสังเกตว่าอันนี้มันอยู่บนเส้นตรงอะไรนะ EF มันต้องมีขนาดเท่าไหร่65เส้นตรงมุมตรงมีขนาดเท่าไหร่180 180ใช่ไหมคะ180ฉะนั้นตรงนี้มันเป็น115ไปแล้วเอา180ลบด้วย100เท่าไหร่ขอโทษ180ลบด้วย115เหลือเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่65เพราะว่ามันอยู่บนเส้นตรงเท่าไหร่
180ลบด้วย100ลบด้วยอันนี้180แล้วเท่ากับ65ลบด้วย115และอันนี้ล่ะพอใส่ไป65อันนี้มันอยู่บนเส้นตรงอะไรมุมนี้มันอยู่บนเส้นตรงอะไร E F แล้วมุมนี้ล่ะนักเรียนมุมนี้ B G F มันมีขนาดเท่าไหร่100เท่าไหร่115รู้ได้ไงอ้าว180ลบด้วย65ผลลัพธ์ก็คือนักเรียนสังเกตมันมีอะไรเหมือนกันรู้อย่าบอกว่า180องศาเรารู้แล้วมันอยู่บนเส้นตรงนักเรียนสังเกตอันนี้มุมนี้115มุมนี้มีขนาดเท่าไหร่เหมือนกันมันเป็นมุมยังไงมันอยู่เป็นยังไงกันลูกมุมที่มันอยู่ตรงข้ามกันสังเกตมุมที่มันอยู่ตรงข้ามกันมันมีขนาดเป็นยังไงเท่ากันรู้เลยถ้ามุมที่มันอยู่ตรงข้ามกันมันมีขนาดเท่ากันอ่ะตรงนี้มันตรงข้ามกันมันก็มีขนาด115เหมือนกันตรงนี้มันตรงข้ามกันมันก็มีขนาดเท่าไหร่65เหมือนกันใช่ไหมคะมุมที่อยู่ตรงข้ามกันมันจะมีขนาดเท่ากันแล้วมุมที่มันอยู่ติดกันล่ะสองมุมนี้มันติดกันไหมมันมีขนาดเท่าไหร่มันติดกันมันรวมกันไหมเท่าไหร่180อันนี้ติดกันมันมีขนาดเท่าไหร่180อันนี้ติดกันมีขนาดอันนี้มุมที่อยู่ตรงข้ามกันมีขนาดเฮ้ยเอาก่อนฟังมุมที่อยู่ตรงข้ามกันมีขนาดเท่ากันแต่มุมที่อยู่ติดกันมีขนาด180องศานั่นเองนะคะเห็นไหมรวมกันรู้จะจับมุมไหนรวมกันก็ได้ได้เท่ากับเท่าไหร่180นั่นเองทีนี้คุณครูจะมาถามแล้วทีนี้จะไปสู่มุมภายนอกและมุมภายในจะเข้าสู่มุมภายนอกและมุมภายในมุมที่เกิดจากเส้นตัดขวางของเส้นขนานมันจะเกิดมุมกี่มุม8มุมนะอ่ะ8มุมเดี๋ยวครูสรุปตรงนี้นิดหนึ่งคือเส้นตรง2เส้นตัดกันมุมตรงข้ามจะมีขนาดเท่ากันจำไว้เลยมุมตรงข้ามเนี่ยจะมีขนาดเท่ากันนะถ้าเส้นตรง2เส้นตัดกันมุมตรงข้ามจะมีขนาดเท่ากันแล้วมุมที่อยู่ติดกันก็จะมีขนาดรวมกันเท่าไหร่180องศาด้วยนะคะทีนี้ที่เกิดมุมเมื่อกี้นี่แหละไอ้มุมที่มันอยู่ตรงข้ามกันมีขนาดเท่ากันแล้วก็มีมุมที่อยู่ติดกันด้วยคุณครูก็จะมาให้นักเรียนเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งว่าเราจะมาเรียนรู้กันว่าไอ้มุมที่เราหาเมื่อกี้มันมีมุมภายในและมุมภายนอกที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางไอ้มุมภายในและมุมภายนอกที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางมันคืออะไรมาดูนะเดี๋ยวคุณครูให้ดูนะเดี๋ยวก่อนนะเส้นตรง AB นะ CD มีเส้นตัดขวางคือ EF เกิดจุดตัดที่จุดG และ H ซึ่งจากรูปนี้พอตัดกันแล้วได้มุมกี่มุม8มุมมุมด้านบนที่ตัดกันที่จุด G มี4มุมมุม H มี4มุมทีนี้ครูจะถามว่ามุมใดบ้างนะคะมุมใดบ้างเป็นมุมภายในมุมใดบ้างเป็นมุมภายในที่เกิดจากเส้นตรง EF ตัดเส้นตรง ABตัดเส้นตรง AB และ CD ที่จุด G เราจะไปดูที่จุดอะไรก่อนจุด G เดี๋ยวเราดูจุด G แล้วเราค่อยมาดูที่จุดอะไรจุด H บ้างมาดูที่จุด G ก่อนเดี๋ยวให้ดูรูป
เราจะมาหามุมภายในกับมุมภายนอกเดี๋ยวให้ดูนะคะอันนี้เราจะดูตัดกันที่จุดแรกก่อนนะคือจุด G ก่อนนะคะจุด G ก่อนมุมใดบ้างเป็นมุมภายในที่เกิดจากเส้นตรง EF ตัดกับเส้นตรง EB และ CD ที่จุด G เอาดูที่จุด G ก่อนนะเอาดูที่จุด G และเดี๋ยวเราค่อยมาดูที่จุด H ดูที่จุด G มุมดูนะนักเรียนฟังคำถามนะมุมใดบ้างเป็นมุมภายในที่เกิดจากเส้นตรง AEF ตัดกับ AB และ CD ที่จุด G ภายใน A ภายในกับภายนอกต่างกันยังไงมองอะไรมันอยู่เดี๋ยวคุณครูให้ดูให้เต็มเลยอะไรที่อยู่ข้างในอะไรที่อยู่ข้างนอกดูแค่จุด G ก่อนลูกดูแค่จุด G ก่อนจุด G มันมีทั้งหมดกี่มุม4มุมแสดงว่ามันจะมีมุมภายในและมุมภายนอกทีนี้ครูถามว่าอะไรคือมุมภายในของจุด G หนูคิดว่า A G F หรือ A G E E G B หรือ B G E เนี่ยอันไหนหนูคิดว่ามันเป็นมุมภายใน A D F B G F คุณครูนักเรียนบอกว่า A A อะไร A G F A G F คุณครูว่าดูนะเดี๋ยวสัญลักษณ์เอาสีน้ำเงินแทนภายในและมีอะไรอีก B G F R เดี๋ยวแทนด้วยสีน้ำเงินเป็นมุมภายในใช่ไหมหนูดูทำไมถึงเป็นภายในด้วยความรู้สึกของตัวเองตอบมาแบบทำไมหนูว่ามันเป็นภายในเพราะมันอยู่ในเส้นนะคะคู่ขนานตามความรู้นักเรียนบอกว่าก็มันอยู่ด้านในนะคะของเส้นตรงนะคะคู่หนึ่งที่มันขนานกันแล้วถูกต้องไหมถูกมันอยู่ข้างในแล้วมุมภายนอกล่ะแล้วมุมภายนอกจำความรู้สึกของเรามันก็น่าจะอยู่เป็นยังไงข้างในหรือข้างนอกข้างนอกข้างนอกก็คืออะไร A G E A G E เอาสีแดงแทนมุมที่อยู่ภายนอกนะคะมุมที่อยู่ภายนอก A G E แทนมุมที่อยู่ภายนอกมีอีกไหมมีคืออะไร B G E นะคะB G E B G E แทนด้วยมุมที่อยู่ภายนอกนะคะใช่ไหมอันนี้เราก็จะเห็นได้เลยเอาดูทีละจุดลูกดูทีละจุดดูนะที่มันตัดที่จุด G มันก็จะมีมุมภายในกี่มุมเอาที่จุด G ก่อนนะจุด G ก่อนมีมุมภายในกี่มุม2มุมมีมุมภายนอกกี่มุม2มุมที่ตัดกันที่จุด G แล้วถ้าครูถามว่าแล้ว H ล่ะแล้วถ้ามันตัดกันที่จุด H ล่ะมีมุมอะไรที่เป็นมุมภายใน C เชื่อมันตอบแทนสีน้ำเงินเป็นมุมภายในนะเป็น C H E และอะไรอีก E H D ต่อไปอีกเป็นมุมอะไรอีกมุมภายนอกมุมภายนอกคือ C H D มุมภายนอกก็คือมี C H F แล้วก็ D H F นะคะทีนี้ได้ไหมสังเกตง่ายๆถ้าเรามองรูปเดี๋ยวคุณจะมีรูปให้นักเรียนปฏิบัติแน่นอนแบบฝึกหัดอะไรที่มันอยู่ข้างในมันจะเป็นมุมภายในพูดตามภาษาที่เราเข้าใจถ้ามันอยู่ข้างนอกหนูจะให้มันเป็นมุมภายนอกทีนี้ถ้าเจอรูปบอกได้ยังว่าไหนอยู่ภายในอยู่ภายนอก
บอกได้แล้วนะคะฉะนั้นคุณสรุปนะมุมที่เกิดจากเส้นตัดขวามุมที่เกิดจากเส้นตัดขวางนะคะตัดเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงคู่หนึ่งที่อยู่ภายในของเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงคู่นั้นนะคะก็คือง่ายๆเลยมันตัดขวางแล้วแล้วมันอยู่ภายอะไรภายในนะคะตัดขวางแล้วมันอยู่ภายในเรียกมุมนั้นนะคะเรียกมุมภายในที่อยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางอะไรเอ่ยที่มีมุมภายในที่อยู่บนเส้นเดียวกันของเส้นตัดขวางเอามุมภายในก่อนเอาสีแดงออกมุมภายในที่อยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางมันมี2 อย่างใช่ไหมถ้าอันเนี้ยถ้าอันนี้มันก็คือมุมภายในตัดกันที่จุดอะไรH. แต่ทีนี้ให้ดูมุมภายในที่อยู่ข้างเดียวกันกับเส้นตัดขวางปึ๊บมันคือ2มุมอะไร2มุมนี้มุม A G H กับมุม C E มันอยู่ภายในข้างเดียวกันมันมีมุมภายในแล้วก็มันมีมุมภายในที่อยู่ข้างอะไรด้วยข้างเดียวกันมันมีกี่มุมอันนี้ก็อยู่ข้างเดียวกันอ่ะคุณครูขาสลับมาฝั่งนี้หน่อยนะอันนี้ก็อยู่เป็นไงข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางหนูต้องมองให้ออกว่าเส้นตัดขวางก็คือเส้นอะไร E F อันนี้คือมุมภายในที่อยู่ข้างเดียวกันนะคะมุมภายในที่อยู่ข้างเดียวกันบนเส้นตัดขวางนั่นเองทีนี้อันนี้อยู่ข้างอะไรข้างเดียวกันเมื่อกี้เราหามุมภายในของแต่ละจุดถูกต้องไหมคะแล้วอันนี้เราดูมุมภายในที่อยู่ข้างเดียวกันแล้วต่อไปเดี๋ยวเราจะมาดูสีน้ำเงินยังแทนมุมภายในเหมือนเดิมเราจะมาดูมุมภายในที่อยู่คนละข้างของเส้นตัดขวางมุมภายในที่อยู่คนละข้างของเส้นตัดขวางนะคะมันก็คือมุมที่เกิดจากเส้นตัดขวางตัดเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงคู่หนึ่งที่อยู่ภายในเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงคู่นั้นแต่อยู่คนละข้างเมื่อกี้เราอยู่ข้างเดียวกันใช่ไหมอันนี้มันอยู่คนละข้างมันก็คือมุมภายในนะคะมุมภายในที่อยู่นะคะที่อยู่คนละข้างของเส้นตัดขวางสรุปนะมุมภายในมี2แบบก็คือมุมภายในที่อยู่ข้างเดียวกันถูกต้องไหมคะมุมภายในที่อยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางก็คือเส้นนี้ถูกต้องไหมคะครูขีดหน่อยเส้นนี้เส้นนี้มุมที่อยู่ข้างเดียวกันพอมาบอกคนละข้างปุ๊บหนูก็ต้องเป็นยังไงเดี๋ยวหนูจะมามีมันจะมีคำศัพท์ใหม่อีกว่าไอ้มุมที่มันอยู่คนละข้างแบบเนี้ยมันเรียกอะไรแต่ตอนนี้ให้ดูก่อนนะคะให้ดูมันมี2แบบมุมภายในที่อยู่ข้างเดียวกันกับมุมอยู่มุมภายในที่อยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางกับมุมภายในที่อยู่คนละข้างของเส้นตัดขวางนั่นเองนะคะของเส้นตัดขวางนั่นเองฉะนั้นถ้าคุณครูให้เขียนเรารู้ว่ามุมภายในแล้วก็มุมภายนอกและเมื่อกี้นี้เรารู้แล้วว่ามุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางทวนอีกทีนึงอ่ะมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันอ่ะข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางโอเคนะแล้วก็มุมภายในที่อยู่คนละอะไรคนละข้างของเส้นตัดขวางเห็นไหมมันแค่สลับออกมาอันนี้สลับกันได้ไหมอันนี้สลับกันได้มันก็จะมีกี่มุมมันใช่ไหมมันก็จะมี2มุมนี้กับ2มุมนี้อันนี้เป็นมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันก่อนบนข้างเดียวกันมี1คู่พอมาสลับฝั่งนี้ก็มีอะไรอีก1คู่ใช่ไหมคะมันจะมี2คู่แล้วเหมือนกันพออยู่คนละข้างขยับไปอยู่คนละข้างก็จะมีเป็นไง1คู่ยังไหมคะสลับไปอีกอ้าวมีอีก1คู่อันนี้คือมุมภายในเอ๊ะแล้วมุมภายนอกล่ะมุมภายนอกเป็นยังไงมันจะอยู่เป็นยังไงมันจะอยู่ข้างในเส้นขนานหรือไม่มันจะไม่อยู่ข้างในเส้นขนานแต่มันจะอยู่ข้างนอกนั่นเองมีหลักการเหมือนกันนะคะมุมภายนอกนะคะมุมภายนอกถ้าดูที่จุด G
มุมภายนอกมี2จุดอ่ะคุณครูแทนด้วยสีแดงเลยจุด G มุมภายนอกมีนะคะมีมุม A G E และมุม E G B ส่วนที่จุด H ที่จุด H ก็จะมีมุม C H F แล้วก็มี D H F มันจะมีเหมือนกันกี่มุม4มุมไอ้8มุมที่นักเรียนบอกมันจะแยกเป็นภายใน4ภายนอก4ไอ้ภายใน4แยกเป็นมุมที่อยู่บนข้างที่อยู่บนเส้นตัดขวางเดียวกันกับคนละข้างอันนี้ก็เช่นกันถ้าครูจะบอกว่ามุมภายนอกที่อยู่บนเส้นตัดขวางเดียวกันนะคะที่อยู่บนเส้นตัดขวางนักเรียนก็จะเห็นได้เลยว่ามันจะมีคู่ไหนบ้างดูสมมติอดินสอนี้เป็นเส้นตัดขวางมันก็จะเกิดอะไรที่มุม A G B 1 1มุมมุม C H F 1มุมอันนี้มันอยู่บนเส้นอะไรเส้นตัดขวางนะคะอันนี้นะคะเป็นมุมภายนอกเป็นมุมภายนอกนะคะมุมภายนอกที่อยู่บนข้างเดียวกันบนข้างเดียวกันทีนี้พอมาคนละข้างหนูก็เป็นยังไงอันนี้มีอยู่ข้างเดียวกันมันก็สามารถสลับได้โอเคไหมพออยู่คนละข้างคุณครูสลับซีคนละข้างคนละข้างมันมีแค่สองมุมนี้ไหมไม่หนูสามารถสลับได้อีกมันไม่ได้มีแค่เพียงมุม A B มันก็ยังมีมุม A G E และมุม D H D H F E นะคะแสดงว่ามุมนี้มีทั้งมุมภายในและมุมภายนอกนะคะข้อจำกัดก็คือมันจะเป็นมุมภายในหรือมุมภายนอกที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางแล้วก็มุมภายในหรือมุมภายนอกนะคะที่อยู่เป็นไงมันมีที่อยู่ข้างเดียวกันกับที่อยู่คนละข้างของเส้นตัดขวางแต่ทั้งหมดมันก็คือมุมที่เกิดจากเส้นตัดมันก็คือมุมที่เกิดจากเส้นตัดขวางนะคะตัดเส้นตรงคู่1ถ้าให้เรียงทั้งหมดเลยมันก็จะได้กี่มุมคุณครูคะเรียงทั้งหมดเลยมันจะได้กี่มุม8มุมนั่นเองเห็นไหมมันก็จะมีภายนอกเท่าไหร่4ภายใน4มุมนั่นเองโอเคไหมทีนี้เดี๋ยวคุณครูให้คุณครูเขียนชื่อเดี๋ยวเราจะเขียนชื่อมุมเดี๋ยวครูจะสรุปทีเดียวเลยนะเดี๋ยวครูจะถามจริงๆแล้วเวลาเราเขียนชื่อมุมเราก็มีทั้งหมดกี่มุม8มุมเรานิยมเขียนตามเข็มนาฬิกาเรามันจะไม่ทวนเข็มนะลูกเราก็จะเดินวนใช่ไหมคะเหมือนเข็มนาฬิกาเราก็จะเรียง1 1สมมุติเราเริ่มอันนี้นะ1 2 3 4 5 6 7 8มีทั้งหมด8มุมสรุปคือมุมที่เกิดจากเส้นตัดขวางนะคะตัดเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงคู่1ที่อยู่ภายในนะคะที่อยู่ภายในเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงนั้นนะคะอยู่ข้างเดียวกันเราจะเรียกว่ามุมภายในที่อยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางแต่ถ้ามันอยู่เป็นไงคนละข้างหนูก็จะบอกว่ามันคือมุมภายในที่อยู่คนละข้างของเส้นตัดขวางนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นคนละข้างนะคะมุมภายในที่อยู่คนละข้างไอ้มุมภายในที่อยู่คนละข้างนี่แหละมันเรียกว่าอะไรได้อีกมุมอะไรคะมุมแย้งนะคะมุมแย้งนะคะมันจะมีมุมแย้งถ้าอยู่นะคะมันจะมีมุมแย้งมุมแย้งก็จะแบ่งออกเป็นมุมแย้งภายในกับมุมแย้งภายนอกนะคะถ้ามุมแย้งภายในก็คือมุมที่อยู่คนละข้างนะคะที่มันอยู่ภายในถ้ามันอยู่ภายนอกก็มุมแย้งภายนอกเดี๋ยวคุณครูจะให้ดูแบบฝึกหัดนะเอาแบบฝึกหัดอันนี้เรื่องนี้ค่อนข้างจะเยอะ
จะยาวมันจะมีหลายคำศัพท์บางทีคำศัพท์เดิมๆมันก็จะเหมือนกันนะคะมันก็จะเหมือนกันแต่ให้เราค่อยๆสังเกตหนูดูเลยอะไรข้างในข้างนอกสามารถดาวน์โหลดได้นะคะที่ www.dltv.ac.th เดี๋ยวให้ข้ามอันไหนไปก่อนอันนี้เพราะว่า1อันแรกเนี่ยหนูตอบได้แน่นอนว่าเส้นตรงรังสีหรือส่วนของเส้นตรงใดเป็นเส้นตัดขวางหนูก็ตอบเส้นนั้นมาอย่างข้อที่1เส้นอะไรเป็นเส้นตัดขวางตัดขวางเส้นอะไร MN แล้วมันเป็นเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงหนูก็บอกว่าส่วนของเส้นตรง MN นะคะทีนี้อันนี้ได้อยู่แล้วอย่างอันเนี้ยตัดไหมทีนี้มาดูอันนี้มุมใดบ้างเป็นมุมที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางมุมบอกแล้ว1 2 3 4หนูตอบไปเลยมุมใดบ้างเป็นมุมที่อยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางอ่ะทําอันนี้ก่อนเลยเดี๋ยวครูเดินไปดูมุมอะไรบ้างที่อยู่ข้างเดียวกันไอ้ข้อที่1อ่ะข้ามมาก่อนให้มาดูใบงานที่เท่าไหร่หน้าที่2ก่อนนะคะมุมใดบ้างที่อยู่ข้างเดียวกันนะมันก็จะมีทั้งภายในแล้วก็ภายนอกอ่ะ3มุมใดบ้างเป็นมุมภายในและมุมภายนอกหนูก็บอกเลยมุมใดสมมุติว่ามุมภายในมีอะไร3หนูก็บอกว่ามุม3มุม4โอเคไหมทำเองดูแล้วทำเองมันก็จะมีมุมแย้งภายในมุมแย้งภายนอกนะคะมีอีกนะเดี๋ยวฝากให้ไปทำเป็นการบ้านวันนี้เราเรียนเรื่องเส้นตัดขวางและมุมที่เกิดจากนะคะเส้นตัดขวางและมุมที่เกิดจากเส้นตัดขวางตัดเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงที่มันขนานกันนะคะเดี๋ยวคราวต่อไปคุณครูก็จะมาทบทวนเรื่องมุมแย้งนะคะให้เมียฟังอีกหนึ่งรอบวันนี้เราเรียนเรื่องเส้นตรงเนี้ยมันขนานกันเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะเรียนเรื่องเดิมแต่มันจะไม่ขนานกันแล้วนะคะฉะนั้นครูสรุปสั้นๆเลยดีกว่าว่ามุมภายในมันมีมุมเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงนะคะมุมที่เกิดจากเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงคู่หนึ่งนะคะที่มันตัดนะที่มันมีเส้นตัดขวางเนี่ยมันจะมีมุมภายในและมุมภายอะไรมุมภายในและมุมภายนอกมุมภายในและมุมภายนอกมันแยกไปอีกว่ามุมภายในที่อยู่ข้างเดียวกันกับมุมภายในที่อยู่คนละข้างกับมุมภายนอกที่อยู่ข้างเดียวกันและมุมภายนอกที่อยู่คนละข้างมุมภายในที่อยู่คนละข้างเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ามุมอะไรมุมอะไรมุมแย้งภายในใช่ไหมคะแต่ถ้ามุมที่มันอยู่ภายนอกมันอยู่คนละข้างกันมันคือมุมแย้งภายในหรือภายนอกภายนอกมันมีมุมแย้งภายในแล้วก็มุมแย้งภายนอกเดี๋ยวครั้งต่อไปนะคุณครูฝากคุณครูไปทางต่างจังหวัดด้วยอันนี้ครูไปเลยนะไปเลยฝากทบทวนเรื่องมุมแย้งนะคะมุมแย้งภายในแล้วก็มุมแย้งภายนอกด้วยนะคะสำหรับครั้งต่อไปเราจะมาเรียนเรื่องเส้นตัดขวางและมุมที่เกิดจากเส้นตัดขวางนะคะตัดเส้นตรงคู่หนึ่งที่มันไม่ขนานกันเดี๋ยวเราจะมาทบทวนมุมแย้งนะคะด้วยนะคะสำหรับอุปกรณ์ที่จะเตรียมมาก็คือแบบฝึกหัดที่4ขอโทษค่ะ5.4 นั่นเองนะคะสำหรับแบบฝึกหัดที่ 5.4 เดี๋ยวฝากคุณครูไปทางต่างจังหวัดนะคะอธิบายเพิ่มเติมด้วยนะคะสำหรับวันนี้ดูซิมีไหมแล้วก็มีโปรเทคเตอร์แล้วก็ไม้บรรทัดด้วยนะคะสำหรับนะวันนี้คุณครูขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ